ไอคอนสยามเมืองสุขสยามและพันธมิตรร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจัดงานไอคอนสยามเจสถานพบอิ่มบุญอิ่มเจในทุกมื้อได้แบบไม่จำเจคัดสรรเมนูเจมงคลกว่าพันเมนูจากร้อยร้านค้าซึ่งปีนี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักโดยเฉพาะที่เมืองสุขสยามชั้นจีค่ะคัดสรรเมนูเจจาก4ภาคของประเทศไทยภาคเหนือภาคกลางอีสานและใต้มารวมไว้อยู่ที่เดียวค่ะตอนนี้เนี่ยปกติแล้วเวลาเราเทศกาลกินเจเนาะก็จะต้องมีพวกเต้าหู้ต่างๆ อันนี้คือน่ากินมากมีอะไรไงบ้างคะเนี่ยของทอดของงานเจเนี่ยก็จะขาดไม่ได้มีทั้งไชเท้าเต้าหู้เผือกนะครับถั่วนะครับแล้วก็ปอเปี๊ยะเต้าหู้ทอดนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นจ้อค่ะจ้อเป็นอะไรจ้อข้างในแล้วเป็นทั้งไส้ผักวุ้นเส้นใช่ไหมข้าวโพดอ๋อค่ะแล้วก็แอบขึ้นไชเท้าแอบขึ้นเผือกค่ะเต้าหู้เห็นไหมฮะเต้าหู้นั้นยังไม่ทอดนี่ทอดนะครับวัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่งานเจเนี่ยจะใช้เต้าหู้ไม่ว่าจะเป็นต้มจับไข่ก็ตามผัดพริกขิงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้เต้าหู้กระเพาะปลาก็ใช้เต้าหู้เต้าหู้ในช่วงงานเจเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเนื้อแน่นแล้วดีใช้วัสดุที่มาทำเต้าหู้ใช้ถั่วใช้แป้งเนี่ยค่อนข้างดีอ๋อก็คือมันจะแน่นๆเนาะมาแทนเนื้อสัตว์อ๋อใช่เป็นโปรตีนแทนเนื้อสัตว์ก็เลยจะเอาเนี้ยมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารเจค่ะนะครับอันนี้ก็จะมีเทศกาลเจเนี่ยจะเห็นแบบนี้ตลอดนะครับมาดูอันนี้อันนึงนะครับอันนี้เห็ดออรินจินะครับเห็ดออรินจิย่างใส่งาขาวอันนี้ซูชิไส้เห็ดรวมนะครับข้างในเป็นซอสอะไรครับเนี่ยเป็นครีมสลัดเจครับครีมสลัดเจรสชาติมันแทนซูชิเลยเนาะใช่ครับอันนี้เป็นอีสานต่อกันที่ซุ้มนี้ค่ะเป็นอาหารอีสานนะคะลาบกับน้ำตกวัตถุดิบที่เอามาทุกปีเนี่ยเราเรียกว่าโปรตีนเกษตรทุกปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพอตอนปีนี้เนี่ยการที่เอาโปรตีนเกษตรเอามาทำเป็นต้มปิ้งย่างเนี่ยเหมือนกับทุกๆปีเนี่ยมันก็จะดูธรรมดาเกินไปก็เลยเอาโปรตีนเกษตรเนี่ยมาใส่เครื่องปรุงแบบทางอีสานนะครับรสชาติเดี๋ยวจะให้คุณเป็นชิมเหมือนกับเราทานลาบอีสานกันจริงๆเลยนะครับก็ต่อไปที่เราบอกว่าโรตีที่ใส่นมใส่เนยเนี่ยครั้งนี้จะเป็นโรตีที่เราใช้นมถั่วมัตตบะโรตีที่ทานกับมัสมั่นเต้าหู้อ้าวนี่เดี๋ยวต้องทานนี่รสชาติแบบมัสมั่นจริงๆเมื่อวานนี้ไปออกรายการนึงก็โอ้โหน่าทานมากเลยเดี๋ยวจัดทุกอย่างเลยนะโรตีแบบกรอบหอมเลยนะเนี่ยทานมัสมั่นอันนี้คือเป็นเจเหรอคะเจครับเนี่ยเจหมดเลยเดี๋ยวแล้วข้างในนี้มันคืออะไรคะอ๋อโปรตีนเกษตรปีนี้ถึงบอกว่าโปรตีนเกษตรของปีนี้ทำได้หลายอย่างเดี๋ยวก็จะเห็นนะทำได้หลายอย่างมากปกตินี้ทำทุกปีว่าหรือว่านี่เป็นเมนูที่เราคิดขึ้นมาใหม่เป็นเมนูที่ทำทุกปีทำทุกปีแล้วก็ได้รับความนิยมใช่โอ้แต่ว่าเพิ่งไม่เคยทานเดี๋ยวต้องลองทานแล้วต้องทานเนาะโอเคขอบคุณค่ะหมูทอดนี่นะหมูทอดเราคิดว่าเหมือนไหมเหมือนไหมวัฒนาการในเหมือนปีเนี่ยเหมือนหมูทอดเหมือนหมูสามชั้นดูรูปดูเท็กเจอร์เห็นไหมเอ้ยมีชั้นมันด้วยชั้นมันด้วยนะโปรตีนเกษตรที่ทำลาบเมื่อกี้ไงอาจจะเต้าหู้นะแล้วก็มาใส่วุ้นเป็นหนังมาถึงตรงนี้เป็นร้านข้าวแกงเมนูนี่หลากหลายมากแต่ทั้งหมดนี้คืออาหารเจอาหารเจหมดเลยโดยใช้วัตถุดิบนะวัตถุดิบเป็นเต้าหู้โปรตีนเกษตรถั่วเหลืองนะครับแล้วก็ข้าวเจ้าในนี้มีทั้งคั่วกิ้งนะครับมีปลาเค็มมีเป็ดพะโล้นะครับผัดเต้าหู้3รสนี่แม่ค้าเมื่อกี้แนะนำอันนี้หลนแนะนำหลนอันนี้คือหลนเต้าเจี้ยวใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นหลนเต้าหู้โปรตีนเกษตรอันนี้อร่อยมากนะครับอันนี้อร่อยมากแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายแต่อันนี้ก็เป็นเต้าหู้อัดแกงเขียวหวานนะครับจับฉ่ายจับฉ่ายนี่ยืนพื้นอยู่แล้วจับฉ่ายยืนพื้นนะครับแล้วก็ต้มกะหล่ำนะครับอันนี้เป็นต้มยำมะพร้าวอ่อนนะครับรวมเห็ดต้มยำกุ้งใส่มะพร้าวอ่อนนะครับรวมเห็ดรวมเลยนะครับอร่อยมากอันนี้อร่อยมากเป็นต้มยำมาที่นี่มื้อเดียวไม่พอใช่นะครับรสนี้ดีต่อเจมื้อนี้ดีต่อใจนะจ๊ะตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธของภูเขาทองนะคะปีนี้ไอคอนสยามเจสถานพบเนี่ยก็มีเชฟชื่อดังนะครับเชฟป้อมเชฟป้อม
ปันทิพย์เทวกุลมารังสรรค์เมนูเมี่ยง3กษัตริย์นะครับซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบเกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้หน่อไม้นะครับเห็ดนะครับแล้วก็หัวไชโป๊นะครับถั่วลิสงนะครับแล้วผักต่างๆนะครับโดยรองห่อด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวใหญ่นะครับอยู่ในมือคุณเพนแล้วลองชิมดูว่าเมี่ยง3กษัตริย์ของเชฟป้อมซึ่งจัดจำหน่ายในเมืองสุขสยามเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็ที่เดียวด้วยที่เดียวด้วยมาในงานนี้ถึงวันที่23เนี่ยจะได้นี่เลยเมี่ยงเป็นเซตเลยเมี่ยง3กษัตริย์เป็นเซตเลยเราลองนะกล่องเดียวไม่พอใช่ไหมลาก็อย่าพลาดนะครับแล้วใกล้ๆนี้อ่ะไอศกรีมนะครับไอศกรีมในนี้เขียนว่าซีอิ๊วขาวไอศกรีมแปลกใหม่นะครับไอศกรีมรสช่องซีอิ๊วขาวไม่ลองไม่รู นี่นะครับจำหน่ายที่นี่ที่เดียวเราช่องมาแล้วเราช่องมาแล้วเฮ้ยน่ากินมากเห็นไหมใครว่าซีอิ๊วขาวจะทำท็อปปิ้งไอศกรีมไม่ได้ตะมุนเนียนมากเลยอ่ะต้องมานะคะต้องมาบอกแล้วมื้อเดียวไม่พอหลากหลายมากจริงๆดังนั้นไม่อยากให้พลาดพาเดินดูเนี่ยเห็นทั้งประชาชนชาวต่างชาติและคนไทย uh-huh. ที่ทานอาหารเจในวันนี้ในช่วงปีนี้เนี่ยมีความหลากหลายทั้งอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องปรุงนะครับเรื่องของประเภทของสินค้าทั้งขนมทานเล่นไอศกรีมนะครับแล้วก็ตัวอาหารที่เมนหลักด้วยเพราะฉะนั้น1มื้อเนี่ยไม่มีทางเอาอยู่แน่นอนอย่างน้อยต้องมาเช้าถึงเย็นแล้วก็ต้องซื้อกลับไปฝากที่บ้านด้วย uh-huh. นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ถึง23ตุลาคมนี้ที่ไอคอนสยามเจสถานพบนะครับเจ4ภาคที่สุขสยามนะไอคอนสยามนะครับเชิญชวนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ